สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียไปติดตามปัญหารายงานเถื่อนหลบหนีเข้าเมืองกันบ้างล่าสุดนะครับกองกำลังโสระสีชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยวันเดียวมีถึง218คนหวังเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมระบุว่าจากการซักถามพบว่าจ่ายค่าหัวให้นายหน้ารายละ 25,000 ถึง 26,000 บาทเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อเช้าวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกรายงานว่ากองกำลังโสระสีชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าได้รับการแจ้งข้อมูลจากผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีว่าจะมีขบวนการนำพาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการสนที่กำลังลาดตระเวนซุ่มตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมาได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน218คนแบ่งเป็นชาย125คนหญิง93คนบริเวณบ้านห้วยกบตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากการสอบถามได้ข้อมูลว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 25,000 ถึง 26,000 บาทเดินทางมาจากจังหวัดพะโคจังหวัดมอละแมงจังหวัดย่างกุ้งและจังหวัดกอกาเร็กประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีราชบุรีปราจีนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทางหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสและนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกราฟจากภาพที่ปรากฏนี้แสดงให้เห็นว่าการรับมือกับแรงงานเถื่อนผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเกินกว่าที่จะรับมือได้ไหวและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 มากขึ้นดังนั้นทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องลักลอบข้ามแดนโดยไม่ได้ตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะมีความเสี่ยงอยู่แต่อย่างน้อยการเข้าสู่ประเทศไทยแบบถูกกฎหมายก็สามารถกันกรองป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่งและผู้ประกอบการเองจะได้แรงงานเข้ามาเดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจของตนเองหลังการเปิดประเทศแล้วครับ